สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากก่อนหน้านี้บนโลก Twitter นั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมมีการแชร์คลิปกันออกมาบอกว่าเพนกวินนั้นถูกทำร้ายเพนกวินนั้นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะครับปรากฏว่าเรื่องนี้คุณอัศดางยมนาคนั้นเนี่ยนะก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกับคลิปที่มีความยาวเนี่ย3นาทีนะคุณผู้ชมโดยพาดหัวเอาไว้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพนกวินโดนทำร้ายนะครับบอกนี่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เพนกวินถูกทำร้ายเบื้องหลังนั้นเนี่ยก็คือเพนกวินถูกทำร้ายอีกคนถีบลูกกรงและอีกคนภายนอกทำเสียงดังเพื่อใส่ร้ายว่าเจ้าหน้าที่นั้นกำลังทำร้ายเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคลิปนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะมีคนไปแชร์มากมายเลยทีเดียวนะคนที่แชร์ไปเนี่ยในคลิปนั้นเนี่ยบางส่วนก็ปรากฏว่าเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนเพนกวินนั่นแหละนะคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นนี่ฮะเยาวชนปลดแอกหรือว่าฟรียูธก็แชร์คลิปนี้นะฮะมายภัทราวลีธนกิจวิบูลผลก็แชร์คลิปนี้หลายคนก็แปลกใจว่าคนเหล่านี้ได้ดูคลิปเต็มๆหรือยังเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเปิดเบื้องหน้าให้เห็นว่าคลิปที่ถูกแชร์อยู่ใน Twitter นั้นเนี่ยเป็นแค่มุมหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยความจริงแต่ว่าคุณอัศดางนั้นเปิดให้เห็นความจริงทั้งหมดว่าความจริงเบื้องหลังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำของเพนกวินเองทั้งหมดนี่เป็นสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจหรือว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่เคยดูในรายละเอียดใดๆเลยทั้งสิ้นนะว่าตกลงแล้วเวลาเขาเขียนเขาพูดหรือเขาให้ข้อมูลอะไรในคลิปนั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ดูให้จบไม่ได้ตรึกตรองให้ดีแชร์กันไปเนี่ยนะเท่ากับเปิดเผยตัวตนพฤติกรรมการกระทำของเพนกวินเนี่ยให้คนที่สนับสนุนเพนกวินได้เห็นว่าเพนกวินนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรทำชื่อกูให้กูชื่อเพนกวินมาเรียกร้องประกันภัยแต่ถูกตำรวจสลัดและตำรวจกลางทำร้ายจับต้องผู้ต้องขังกระทืบแชร์ออกไปนะคะเพนกวินโดนทำร้ายนะคะมีรถผู้ต้องขังออกไปคันหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เพนกวินเป็นลมอยู่นะคะแล้วโดนทำร้ายนะคะลมบอกเอาทำให้ลมนะคะตอนนี้แชร์ออกไปนะคะเพนกวินโดนทำร้ายนะคะเพนกวินโดนกระทืบนะคะฟังเพนกวินไว้นะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้คอฟอกำลังทำร้ายเพนกวินนะคะเนื่องจากเพนกวินแบบว่าไม่ยอมขึ้นเข้าห้องขังนะคะแต่มีการทำร้ายกันนะคะใจเย็นมึงใจเย็นอย่าทำร้ายเด็กเพนกวินช่วยด้วยช่วยด้วยเพนกวินร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเพนกวินร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยอันนี้เป็นเสียงแม่ของเพนกวินนะคะช่วยด้วยเพนกวินร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยเพนกวินด้วยช่วยทุกคนด้วยอันนี้เป็นเสียงของแม่เพนกวินนะคะทุกคนตอนนี้ได้เห็นไหมคะสิ่งที่เด็กถูกทำร้ายหรือเปล่าเราไม่รู้อยู่ในรถที่ถูกทำเด็กอายุ18มีผู้หญิงมีทั้งเด็กนะคะดูคุณสิคะทุกคนที่เขาทำร้ายลูกคุณลูกหลานคุณในประเทศนี้คุณมันอยู่ได้อย่างไรพวกคุณจะต้องมาขอโทษผมพวกคุณจะเสียใจ